คุณผู้ชมคะภาพของเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานแทนคนตอนนี้เริ่มจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเขาเตรียมที่จะเลิกจ้างพนักงานถึง34คนแล้วก็เตรียมที่จะนำ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกง่ายๆก็คือหุ่นยนต์เนี่ยแหละค่ะนำมาทำงานแทนที่คนเหล่านี้เขาบอกว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวค่ะบริษัทฟูกุโกะมิวชัวร์ไลฟ์อินชูแรนซ์เตรียมเลิกจ้างพนักงานถึง34คนและเขาก็จะนำใช้ระบบ AI ที่มีมูลค่าสูงถึง200ล้านเยนหรือว่าราวๆ 61.6 ล้านบาทมาทำงานแทนที่ในหน้าที่ของการคำนวณการใช้จ่ายเงินประกันให้กับลูกค้าโดยบริษัทเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ถึง 30% ค่ะบริษัทประกันรายนี้จะใช้ระบบ AI ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยโดยการประเมินใบรับรองแพทย์รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยนอกจากนี้บริษัทฟูโกกุก็คาดด้วยนะคะว่าระบบ AI จะช่วยประหยัดรายจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ประมาณ140ล้านเยนหรือว่าสูงถึงประมาณ43ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวหลังจากที่ติดตั้งระบบ AI ภายในเดือนนี้ส่วนค่าบำรุง AI ที่ใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ15ล้านเยนหรือว่า 4.6 ล้านบาทต่อปีค่ะสำนักข่าวมานิจิของญี่ปุ่นก็รายงานนะคะว่าระบบ AI ของบริษัทฟูโกกุพัฒนามาจากเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีชื่อว่าวัตสันของบริษัท IBM Japan ซึ่งก็อ้างค่ะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถรู้สึกนึกคิดได้ไม่ต่างจากคนเราเลยแหละค่ะ